สวัสดีจ้ามื้อนี้พาท่านผู้ชมมาชมสวนข้าจ้ะ มาเบิ่งสิให้เบิ่งข้าเพิ่นงามงามมาบั่นมาซื้อพันธุ์ข้านําเพิ่นเบิ่งบักฮวงเด้อบักฮวงอีหยังบ่ดกคักดกแน่ให้เบิ่งต้นติเตี้ยป๊าสะอ่อนแฮงเบิ่งนี่แต่ต้นดกๆเบิ่งเปียเบิ่งๆมาเบิ่งต้นนี้โอ้ตายป๊าดขีมมาเบิ่งสะอ่อนบักฮวงพี่บักข้าวน้ําพี่ว้าบักฮวงต้นติเตี้ยนะเอามาดกแท้เอาไปพันดกเนาะปึ๊ดเอาพันไปปลูกได้บ่นี่ได้ค่ะตอนแรกว่าสิโอ้ยลูกค้าเพิ่นอยากได้เป็นแมวจ้ะก็เลยจะเอาไว้เป็นแมวบ่ค่ะก็เลยจะเอาไว้ให้มันซุกแล้วก็ให้ลูกค้าเพิ่นมาไปเคาะเป็นท่านไหนเป็นแขกนวลค่ะเออสวยงามคักนะยาวๆไปตั้งขี้ดินเบิ่งอันนั้นตั้งขี้ดินจุดกูอยู่นี่นะป้าเบิ่งมันยาวมันเบิ่งยาวอีกก็ได้แล้วล่ะเนาะเพราะว่ามันเบิ่งเบิ่งสิให้เบิ่งเอาขี้ดินละเบิ่งตั้งขี้ดินกูจุดอยู่ป้าสะอ่อนบักฮวงเพิ่นเบิ่งฝุ่นป้าป้าก็โว้ยเพิ่นอันนี้ป้าหยังป้าหมอป้าหมอใบโพค่ะเดี๋ยวเพิ่งได้ประมาณ5เดือนเฮ้ยยายเห็นเบิ่งพระเจ้านี่ให้กินอาหารแล้วอันนี้เขาจะมากินนิดเพื่อนจะมีโอ้ปลาทับทิมนิดนึงปลาทับทิมก็มีปลาหมอก็มีปลาหมอนี่ปลาหมอพันเป็นบ่แม่นค่ะเป็นปลาหมอหมันไม่ค่อยเห็นหมันแล้วโอ้จะอ่อนแห้งพอดีในคืนฝนมันตกเนาะน้ำมันไหลลงไปข้างล่างก็ได้อุดมสมบูรณ์ครับอันนี้ไปอยู่ประมาณ 3,000 ตัวค่ะสะอ่อนเกษตรพอเพียงถ้าเขาเลี้ยงในกระชังอ่ะมันน่าจะจับง่ายบอกแมนอยู่อันนี้นี่อันนี้ตรงว่านเราด้วยเนาะแมนค่ะแล้วมันเป็นคล้องหน่อยๆนึงหรอกอันนี้น้ำมันล้นเป็นตาเป็นตาสะอ่อนแห้งมีบ่อปลาดุกแมนกูน่ะไม่กูน่ะแตกเจอเลยเลี้ยงในกระชังอันนี้เลี้ยงในกระชังมันมาจ้ะง่ายนะมันง่ายต้องการดูแลแล้วก็ให้อาหารให้ตอนเช้าอันนี้พ่อจับไปนี่พ่อนี่พ่อจับเป็นแบบ2เดือนเองเพิ่งเริ่มเนาะเหมือนเฮาเริ่มต้นทุกอย่างแหละเฮาเพิ่งเฮ็ดมาได้5ได้พันนี่ถึงปีเนาะยังได้5เดือนนะคะตรงนี้แล้วเฮาก็ปลูกเป็นพวกผักบุ้งแก้วเอาใส่มันก็ได้กลิ่นเลยยอดมันสวยๆอันนั้นมันนั่นดินั่นเป็นปลาหมอปลาหมอนกับถ้าคุณเคยเป็นกล้วยหอมก็พร้อมได้ตกเครือมีชูยางเนาะเฮ้ยแต่มันดีปลูกย่างละหน่อยนี่แหละผักกิกดอกอันยังดอกขจรบ่เบิ่งหมักพริกเบิ่งหมักแตงโมค่ะเกษตรผสมผสานต้นยางหน้าก็มีอย่างหน้าพายบักพร้าวกันนี่บักพร้าวยังพร้าวน้ำหอมใบเตยต้นขีดพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมก็มีทุกอย่างเลยค่ะมีหลายปีแล้วนะเด็กเดือนนี้มีทุกอย่างค่ะ5ปีแล้วต้นนี้มะพร้าวน้ำหอมอันนี้เอาให้เพิ่นเนาะดินอยู่ดินอยู่ส่วนนั้นมันดินนี่เด้ดินแข็งเด้มันคือกันมันก็ดินคือกันบ่ดินบ้านเฮาอันนี้ตั้งแต่เพิ่นบ่แข็งเด้เอาอันนี้มันอยู่หน้ามันกระถึกน้ําตลอดอ่ะมันให้เฮียนตอนแรกมันเป็นดินคือกันดินขาวๆนะจ๊ะแข็งๆแล้วบัดนี้ไอ้ตอนก่อนจะปลูกเฮาขุดหลุมจะได้เอาน้ําเทไว้ข้างล่างก่อนอันนี้มันหน้าฝนมันก็ดินเหยียดตัวร่องหน้าแห้งที่ทําบ่แข็งปกไอ้บ่ก็ต้องเพียงเลยคุ้มแล้วเดี๋ยวดินเขาจะดีบ่เจ็บบ่ไอ้นี่เจ็บดําก็ดีค่ะแต่ว่าเจ็บดําเจ็บเผาอ่ะแต่ว่าตอนแรกไอ้ไม่ถึงเอาคุ้มให้ดินมันคุยอะค่ะอ๋อนี่มูนี่คือว่ากดได้เลยมันเหรอจ้ะพอมันพร้อมแล้วมันเหรอพร้อมแล้วอันนั้นเพิ่งได้2เดือนอ๋อนี่เพิ่นปลูกเพิ่นจะอ๋อแต่เขาต้องตัดขายพี่กายค่ะเขาต้องตัดตัดออกแล้วก็จะไปทุ่งใบจะเอาอันนี้ไอ้300แล้วก็
เดี๋ยวจะให้เราก่อนนั่นแล้วก็เดี๋ยวจะให้หนึ่งก่อนง่ายก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งให้เราอันนี้พิธีก่อนพิธีจ้าตอนนี้ก็เลยแต่คือว่าสร้างเอาสองชุดของเจ้าชุดหนึ่งพิธีชุดหนึ่งค่อยจองเนี่ยมือเต้าอันนี้ก่อนง่ายคือกันแต่ว่ามันเลยมันหาต้นง่ายเรารู้ไว้เห็นบ่ก็เลยอย่างใดเนาะมันงามอ๋อมันงามผ่านเพิ่นไปปลูกบ่งามโอ้ยดินเฮามันแข็งโอ้ยอันนี้มันถึกน้ําเห็นบ่มันก็เลยมิ่มไม่ใช่มันดินไม่เหมือนกันรอคุ้มไอ้คุ้มเสียงไอ้ทุกปีเดี๋ยวดินเฮาก็ดีค่ะมันเป็นอันเป็นหินพอบ่เฮ็ดไปโคตรหน้าดินเน่าดินเน่าเนาะมาใส่ดิล่ะเพราะว่าดีได้ล่ะดินเน่าดินเน่าน่ะปลูกเลยก็คล้องก็บ่ได้เบิ่งนี่ดอกมันเฮาก็กินได้เด้ค่ะเนาะมื้อนี้ดอกเท่าค่ะกินได้แม่นบ่แม่นเฮาไป1เอาไปต้มแจ่วพริกไอ้พริกปลาร้านี่มันกินสดก็ได้นะกินบ่เคยกินเพราะว่ากินสดได้เพราะว่ากินสดก็บ่เผ็ดเด้สดได้หมดล่ะมันหวานหวานนี่เวลาต้มมันหวานบ่ได้บ่ได้แบบหวานมันจะหวานเพราะหวานแบบสมุนไพรอ่ะเนาะเออมันแซ่บมันหอมจ้ะตะคองมากินง่ายเลยอย่าปลูกนั่นกําบ่ได้ฮดน้ําบ่อยดอกค่ะมันบ่ได้ชอบน้ํามันว่ามันว่าสิฮดสิเบิ่งให้ดอกมันว่าเพราะว่าจะคล้องบ้านในมาอยู่บ้านนะบ่ค่ะอยู่ทั้งบ้านบ้านมีคนถูกหลายๆแล้วขายนอด้วยค่ะอันดับแรกเขาขายนอให้คนหูจักก่อนเพราะคนได้กินแล้วเดี๋ยวเขามาถามคือพันเขาดีจริงๆแหละเนี่ยตั้งแต่แรกอะซักนอขายเด้ก่อน